ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นน้องจอยนะถ้าน้องจอยจะตกด้วยความรักนี่แต่ยังโชคดีมีน้องจอยก็โอเคนะแต่ว่าก็ดูดีน่ารักถึงแม้ว่ากูอยากจะดูน้องจอยก่อนก็ตามแหละแต่ว่าเขาจะดูเทเน็ตเขาเอาจริงไม่ชอบน้องจอยแล้วน่ารักในเรื่องแม่งเล่นเฟียสเพียงน่ารักคนบ้าน่ารักใช่เย้สามัคคีการเย้จบแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังพูดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแนะนำชื่อเลยว่าวันนี้มารีวิวThe New Mutant แล้วก็ลาเลยได้ไหมลาเลยคือกูไปดูเชี่ยอะไรเนี่ยอ่ะรอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเอ้ยไอ้เหี้ยมันเจอปัญหานู่นนี่นั่นโอเคหนังเรื่องนี้ไอ้เหี้ยเจอปัญหาจนกูสงสารเลยเจอจนสงสารเลยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกปัญหานู่นนี่จุกจิกจุกจิกพอจะได้ฉายไอ้เหี้ยโควิดระบาดอีกหนังเรื่องนี้แม่งทำบุญมาน้อยแน่ๆไอ้สัตว์เอ้ยพอได้ฉายปั๊บเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยจริงๆต้องพูดว่าหนังมาเวลพูดนี้ดีกว่ารวมๆหนังมาเวลหนังเรื่องนี้เป็นหนังมาเวลที่เชี่ยจริงๆมีการนะมีการแอบเชื่อมโยงนิดๆนะเหมือนตอนกลุ่มเด็กที่อยู่ในโลแกนมันจะมีกลุ่มเด็กใช่ไหมแล้วโดนทดลองเชื่อมโยงกันโอ้ไอสัตว์เอ้ยเราไปดู New Mutant เราก็มีนะเนี่ยมี Wolf Bean Cannonball มี Magic มีใครอีกอ่ะมี Sunspot มี Moonstar 5คนไปดูอะไรมิตรภาพของเพื่อนกระโดดโอ้ยสโลในห้องแล้วก็ตีหมอนกันเลยไหมไอสัตว์ทำไมไม่มีแบบเขาเรียกอะไรแล้ววะสงครามหมอนน่ะสงครามตีหมอนน่ะผมไม่จับช็อตสงครามตีหมอนกันเลยอ่ะใส่ชุดนอนพรุ้งพริ้งแล้วก็สงครามตีมันแต่อีค่อนเรื่องไม่เห็นเฮียอะไรเลยนอกจากอีเฮียพวกนี้คุยกันทำความรู้จักกันดีอย่างหนังเรื่องนี้มีน้องจอยดูสดใสขึ้นทันทีใจชื้นเลยแต่น้องจอยในเรื่องนี้เขาก็ต้องแบบดูยังไงนะเฟียสร้ายกล้าพูดว่าร้ายไม่ได้มั่นใจมั่นต้องมั่นเฮ้มั่นถ้าเป็นสมัยเรียนก็จะมีแบบเด็กนักเรียนที่แบบร้ายๆแกล้งเพื่อนบูลลี่ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นน้องจอยนะถ้าน้องจอยจะตบด้วยความรักงี้เฮ้ยจะตบเจอข้างๆนี่จะตบให้หน้าม้าปิวเลยตบแบบพัวแล้วมันอย่างนี้เลยมันเป็นเหี้ยอะไรกันเนี่ย 4-5 คนไม่ทำอะไรหนังพยายามจับตัวละครทั้งหมดมาคุยให้กูรู้จัก5นาทีแรกพยายามแม่งเล่าพยายามออกมาเดินรอบๆเดินไปรอบๆหนังซุปเปอร์ฮีโร่กูเห็นคน5คนมาเดินรอบๆบวกด็อกเตอร์6คนอ่ะอี6ตัวนี่มันเดินรอบๆอธิบายว่ากูคือใครอธิบายว่ากูคือใครปั๊บไม่พอมานั่งล้อมวงกันแล้วก็มาอธิบายอีกว่ากูคือใครไม่พอแยกกันไปสร้างโมเมนต์ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อให้กูรู้ว่ากูคือใครพูดวนอยู่อย่างเงี้ย 70% ของเรื่องเหนื่อยเลยพูดเลยนะถ้ารู้ว่าแม่งจะต้องมาเจอแบบเนี้ยเลื่อนฉายไปอีกก็ได้เลื่อนฉายไปอีกนะเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนไปไม่ต้องฉายแม่งเลยไอ้สัตว์เอ้ยแต่ยังโชคดีมีน้องจอยก็โอเคนะแต่ว่าก็ดูดีน่ารักไม่มีอะไรนอกจากความเฟียสน่ารักแฮะชักดาบเอ๊ะชักดาบไอ้เหี้ยกินแล้วไม่ค่อยจ่ายตัวละครตัวเนี้ยแม่งถ้ากูขายของแล้วกูจะไม่ให้น้องจอยเข้าร้านทันทีเลยอะไรนะเมจิกกูจะไม่ให้เมจิกเวอร์ชันนี้เข้าร้านด้วยไอ้อาชักดาบแล้วตัวละครเมจิกนะเนี่ยน้องจอยเนี่ยก็จะต้องแบบเด็กใหม่นางเอกเป็นเด็กใหม่ไงเข้ามาในกลุ่มไงก็จะโดนบูลลี่คนที่บูลลี่กับน้องจอยนี่แหละมันจะมีสปอยอ้าวถามนิดนึงอ้าวกูสปอยมันถึงเนี้ยแล้วเนี่ยอ่ะเนี่ยที่กูพูดไปเนี่ยมันมีสปอยบ้างเว้ยแต่มันไม่ได้พูดลงลึกว่าเฮ้ยหนังมันเล่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบสปอยถึงทิศทางอ่ะมีใครซีเรียสไหมยกมือหน่อยถามจริงอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงใครที่คิดว่าอาทิตย์นี้ไม่รู้จะยังทันไหมนะแต่ผมพูดง้างไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครคิดจะดูเทนเน็ตกับ The New Mutant แล้วเนี่ยแนะนำให้ดู The New Mutant ก่อนนะครับ
ให้ช้ำใจเล่นๆก่อนแล้วค่อยไปดูเทนเน็ตจบด้วยเทนเน็ตเรื่องที่2แล้วโอ้โหจะแม่อย่างเงี้ยโอเคมันเต็มแต่สำหรับผมอะตอนแรกอะผมง้างเอาไว้ว่าไปดูเทนเน็ตก่อนเพราะว่ากระแสพูดถึงเทนเน็ตมันเยอะผมก็ต้องเลือกเทนเน็ตก่อนนะครับถึงแม้ว่ากูอยากจะดูน้องจอยก่อนก็ตามแหละแต่ว่าก็จะไปดูเทนเน็ตก่อนเอาจริงไม่ชอบน้องจอยน่ารักในเรื่องแม่งเล่นเฟียสก็ยังน่ารักคนบ้าน่ารักชิบหายเลยพอเราไปดูเทนเน็ตก่อนแล้วมาดู The New Mutant พูดเลยนะไอ้เหี้ยเละเป็นขี้เลยดูเทนเน็ตก่อนโอ้โหแม่งหนังเหี้ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยสมองกูดิ้นครบทุกเซลเลยไอ้สัตว์คือถ้าสมองเราเป็นเครื่องจักรอะแม่งขยับกันทุกอนูเลยเหี้ยดูเทนเน็ตโอ้โหสมองแม่งนิ่งไม่ได้เลยไม่ขยับเลยพอมาดู The New Mutant ปั๊บไอ้เหี้ยเหมือนเซลข้างในถ้าเป็นคนงานก็คืองงอะไอ้เหี้ยนี่กูต้องคิดอะไรกูต้องคิดเหี้ยอะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างเนี่ยมึงไม่ต้องคิดอะไรเลย The New Mutant เนี่ยเขาจะบอกทุกอย่างหมดไม่ได้แค่บอกนะบอกซ้ำบอกซากบอกวนซ้ำซ้ำซากๆอยู่งั้นเนี่ยสมมติฉันเป็นคนพูดติดอ่างในเรื่องเริ่มมาตัวละครนี้จะพูดติดอ่างเลยแล้วก็พูดว่ากูติดอ่างนะเว้ยพูดว่ากูติดอ่างด้วยอาการที่กำลังติดอ่างด้วยนี่พูดเลยนะว่าการดู The New Mutant ครั้งเนี้ยมันยังดีอย่างหนึ่งเว้ยนี่ผมพยายามหาข้อดีนะคือผมห่างหายจากการดูหนังซูเปอร์ฮีโร่นานแล้วผมรู้สึกว่าเราได้สัมผัสภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ครั้งล่าสุดนี้ก็โจ๊กเกอร์มั้ยถ้าจำไม่ผิดนะแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเราคิดถึงไอ้เหี้ยนี่อะไรพูดตรงๆเลยนะพูดตรงนี้เลย The New Mutant เนี่ยทำให้เรื่อง Dark Phoenix ดูดีไปเลยจริงผมไม่ผูกสัมพันธ์อะไรกับใครเลยสักติดเดียวอ่ะเหมือนตอนเทเน็ตผมยังบอกในจุดนี้เหมือนกันว่าตอนเทเน็ตเนี่ยเราไม่ได้คลิกกับตัวละครแต่คริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเขาเล่นกับเรื่องเล่นกับวิธีการมากกว่านะครับผมเรื่องเทเน็ตเนี่ยผมโอเคผมชอบถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้คะแนนเยอะคือไม่ได้เลิฟแต่ก็ชอบและในมุมของตัวละครเนี่ยมันเหมือนกันแต่ไอ้เหี้ยแม่งพูดว่าเหมือนกันกูกระดากปากชิบหายเลยเหี้ยตบปาก100ทีแล้วบอกตบปาก100ทีบอก The New Mutant เหมือนเทเน็ตนี่แม่งตบปาก100ทีเลยไม่กำลังจะบอกว่าความเหมือนกันคือความที่เราไม่ได้ผูกสัมพันธ์กับตัวละครแต่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอันนั้นคือเขารู้เป้าหมายแล้วตัวละครทุกตัวมันมีมิติของมันมันมีการพัฒนาถูกไหมอ่ะเราไม่ได้คอนเน็กไว้แต่เรายังเห็นตัวละครเดินไปข้างหน้ามีแมสเสจที่ผูกไว้แมสเสจที่เติบโตไปโดยการที่ตัวละครพาแมสเสจนั้นแล้วก็ค่อยๆเปิดเผยข้อมูลบางอย่างให้กับเราแต่อันเนี้ยวัยรุ่น5คนกับเจ้1คนอยู่กันในสถานที่เหี้ยนี่ไม่มีใครนอกจากพวกแม่ง6คนบูลลี่กันว่างๆก็ว่ายน้ำจะเย็ดกันอ้าวจะเย็ดกันฝันอ้าวๆฝันอ้าวๆสักพักภาพลวงตาเต็มไปหมดผมไม่ได้รู้จักซุปเปอร์ฮีโร่มากนะหมายถึงว่าเซต5คนเนี่ยอย่างพวกแบบซันสปอร์ตวูฟเบนแคนโนบอลเมจิกมูนซาพวกนี้มันเป็นเซตหลังๆแล้วไงผมไม่ทันและผมรู้แค่ว่าพลังของเขามีอะไรวูบเบนก็จะเป็นมนุษย์หมาป่าใช่ไหมอย่างมูนสตาร์นี่ก็สร้างภาพลวงตาแฮะส่วนเมจิกนี่ก็เป็นเหมือนคล้ายๆพลังเวทมนต์เนาะมีพลังเวทมนต์แล้วเทเลพอร์ตไปมาได้มีดาบวิญญาณที่อะไรนั่นแหละผมรู้แบบผิวเผินมากเลยแต่เอาจริงมันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะรู้จักซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนคือถ้าหนังมันมีชั้นเชิงในการเล่าแล้วมันมีวิธีการเปิดเผยมีวิธีการทำให้คนดูทำความรู้จักไปพร้อมๆกันเพราะ The New Mutant พยายามมากพยายามที่จะทำให้คนดูผูกติดกับตัวละครกลุ่มนี้ให้ได้ประหนึ่งว่าแม่งอยากจะฝากผีฝากไข้อะแต่ด้วยเราก็รู้กันอยู่แน่ว่าช่วงสถานการณ์ที่ The New Mutant มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบน่าเห็นใจน่าเห็นใจอันนี้ผมเข้าใจเลยน่าเห็นใจไอ้เหี้ยหัวเลี้ยวหัวต่อทำอะไรกันไม่ถูกไอ้เหี้ยจริงๆก่อนหน้าเนี่ยไอ้ The New Mutant เนี่ยแม่งเกือบจะพับโปรเจกต์ไปแล้วด้วยซ้ำไปสักพักเขาก็ประกาศว่าเฮ้ยอาจจะไปอยู่ใน Disney Plus เว้ยแต่สุดท้ายอ่ะก็เราก็ได้ดูกันในโรงก็ยังโชคดีที่ได้ดูแต่แม่งไอ้เหี้ยพูดว่าโชคดีพูดว่าไอ้เหี้ยเสียใจที่โชคดีเอางี้ดีกว่าโคตรเสียใจเลยผมรู้สึกว่า The New Mutant นี่แม่งเป็นการใช้เวลากับภาพยนตร์ที่เปล่าประโยชน์ที่สุดในปีนี้เลยคุณเคยรู้สึกไหมว่าเข้าไปดูหนังแล้วแม่งเปล่าประโยชน์ที่สุดเลยอ่ะนี่ยังไม่รวมหนังไทยบางเรื่องที่ผมง้างจะไปดูอยู่เนี่ยนะบางคนยิ้มและกูยังไม่พูดชื่อแล้วกันเดี๋ยวรอให้แม่งเข้าลงว่าเดี๋ยวซัดกันทีเดียวเลยโอ้โหเฮ้ยเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าหนังถ้าเรียกว่าหนังนะผมจะไปตั้งกระทะร้อน
เอาหนังเหี้ยนี่ไปทอดทำเป็นแคบหมูอะไรนี่เป็นภาพยนตร์หรือหนังหมูเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยแต่ใครที่ง้างจะไปดูนิวมิวแทนนะคิดถึงผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากดูเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ถ้าลองจากเทเน็ตชั่วโมงนี้ภาพยนตร์ทุกเรื่องแม่งต้องหลีกทางให้เทเน็ตจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนิวมิวแทนที่ทุกคนพูดถึงมาโดยตลอดนะจริงๆแล้วหนังเรื่อง The New Mutant เนี่ยคนดูพูดถึงมาโดยตลอดนะหมายความว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมาอยากดูผมคนนึงก็อยากดูเราก็น่าสนใจนะตอนโปรโมทแม่งแบบจะเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่แบบเฮอร์เรอร์ IMDB ลงไว้ด้วยว่าเป็นเหมือนหนังแอคชั่นเฮอร์เรอร์โอ้โหแม่งมันจะแบบมาในฟีลลิ่งสยองขวัญเป็นหนังมาร์เวลที่สยองขวัญโอ้โหแม่งฟังไอเดียแล้วแม่งเข้าท่ามากสุดท้ายแล้วอ้าวเหี้ยสยองขวัญแล้วเหรอน่ารักเชียวไอ้สัตว์เอ้ยลองไปดูเองแล้วกันนะครับแม่ปกติอ่ะหนังไม่ดีอ่ะสมมติเป็นหนังมาร์เวลถูกไหมสมมติหนังมาร์เวล DC หนังซูเปอร์ฮีโร่หนังแอคชั่นอ่ะพูดรวมๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องโจมตีฝั่งไหนนะครับพูดว่าเป็นหนังแอคชั่นปกติหนังแอคชั่นบทไม่แข็งแรงเรื่องไม่ค่อยดีผมยังพูดว่าไปดูเอามันแต่ The New Mutant ผมพูดว่าไปดูเอามันไม่ได้ว่ะหาคำก่อนพูดว่างี้ดีกว่าไปดูฆ่าเวลาเผื่อใครคิดถึงไงบางคนคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลเราดูซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลครั้งสุดท้ายนี้เอ็นเกมเลยป่าววะเหมือนจ๋านะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะครับผมเอาเป็นว่าเราดูซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลครั้งสุดท้ายคือแม่งนานมากๆช่วงนี้เราเห็นแต่ซูเปอร์ฮีโร่ DC เนาะเราก็เห็นซูเปอร์ฮีโร่ DC ผมดูได้หมดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบฝั่งไหนเป็นพิเศษผมแค่เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงที่เอ็นจอยกับหนังซูเปอร์ฮีโร่เห็นมนุษย์บินได้มีพลังวิเศษเราก็ชอบเกาะเพชรเจ็ดสีกูยังชอบเลยจริงๆสมัยก่อนกับพี่ชสีตอนนั้นตอนเด็กๆนะตื่นตอนเช้าดูกับแม่ก่อนไปเรียนพิเศษนี่สนุกดีอ่ะเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยแม่งเหาะเหินเดินอากาศไอ้เหี้ยยิงพลังการแอคชั่นกูชอบแต่คราวนี้โอ้โหเดอะนิวมิวแทนพูดเลยนะว่าปีนี้หนังเรื่องไหนที่ทำให้กูเสียเวลาโดยใช้เหตุที่สุดคือกูรู้สึกเสียดายเวลาที่กูจ่ายไปไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวเงินเสียดายอยู่แล้วกูเสียดายเวลาที่จ่ายให้มึงอ่ะมากที่สุด The New Mutant ติดอันดับเป็นท็อป10น่ะเหี้ยมากอ่ะแล้วแบบเฝ้ารอด้วยไงต้องใช้คำว่าเฝ้ารอเลยนะเพราะแม่งมันเลื่อนมาบ่อยมากด้วยเหตุผลเรามาไม่พูดถึงแล้วแต่รอมานานมากจะไปเข้าดิสนีย์พลัสตอนแรกนึกว่าถ้าเข้าดิสนีย์พลัสแม่งดิสนีย์พลัสยังไม่เปิดให้ใช้ในประเทศไทยนึกว่าจะไม่ได้ดูซะแล้วแต่ว่ามันคงมีผู้ใหญ่หรือมีค่ายหนังที่พยายามซื้อลิขสิทธิ์มาให้เราดูแหละอันนั้นก็ไปรอดูตรงนั้นโอเคผมไม่สนับสนุนหนังเถื่อนอยู่แล้วเอาเป็นว่าเราได้ดูก็ดีแล้วแต่แม่งแบบคือเราตั้งตารอสุดท้ายแล้วผมผิดหวังมากนะครับผมส่วนเนื้อเรื่องของ New Mutant เนี่ยไม่มีอะไรเลยนอกจากไม่มียังสั้นจุดจู๋เลยคือเรื่องมันไม่มีเหี้ยอะไรเลยนอกจากการออกมาแนะนำตัวละครไม่เข้ากันกลุ่มวัยรุ่นไงเพิ่งรวมตัวกันครั้งแรกคอนฟลิกต์คืออะไรอ่ะเข้ากันไม่ค่อยได้สุดท้ายจบด้วยอะไรอ่ะต้องสามัคคีกันเย่สามัคคีกันเย่จบแหละเนี่ยยิงพลังกัน2 นาทีตุ้ยชักดาบมาสองทีฉึกฉักยังดีได้เห็นน้องจอยร้องไห้สงสารโอ้ใจสะเทือนเลยตอนนั้นบอกตอนเห็นซีที่น้องจอยนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องนี่โอ้โหมันใจตกไปที่ตาตุ่มเลยแบบโอ้โหใจจะวายเลยนะจริงโอ้ซีนนี่โอ้นั่งปบมืออยู่ในโรงคนเดียวเลยแบบว่าน้องจอยเล่นดีมากน้องจอยเล่นดีมากเลยครับน้องจอยเล่นดีจริงโอ้โหไม่เคยเห็นใครเล่นดีแบบนี้ออสการ์เอาไปเลยหนังเนี่ยผมกล้าพูดอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยๆนักแสดงที่ทำหน้าที่กันอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมว่านักแสดงเขาก็ทำได้ดีเล่นไม่ขี้เลยนะแต่ละคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นแต่ณขณะเนี้ยหนังมันพรีเซนต์ตัวละคร6ตัวหน้าตรงนั้นเนี่ยให้เราอินไม่ได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยหนังไม่ถึงแบบไม่ถึงมากๆอ่ะการตัดต่อแม่งก็เฉยอย่างที่ผมบอกไปเว้ยตัดต่ออ่ะเรื่องงานโพสเรื่องงานเทคนิคเหล่านี้ถ้ามันไม่ได้สร้างความโดดเด่นหรือเป็นเอกลักษณ์จนพูดถึงอ่ะมันก็คือผ่านไอ้เหี้ย CG พวกแบบหมีเหมอเหี้ยอะไรผมยังรู้สึกแบบแม่งลอยๆอยู่เลยอ่ะผมขอให้ว่าแม่งเกือบจะผ่านเอางี้ดีกว่าเกือบจะผ่านคือไม่ผ่านนะเกือบจะผ่านสุดท้ายนะหนัง The New Mutant นะผมขอให้ไว้ที่4 คะแนนเนี่ยน้องจอยแบกเอาไว้3ที่เหลือนักแสดงคนอื่นประคองกันไปสักคนละหนึ่งนะบรรยากาศมันยังดูโอเคนะแบบพวกแสงสีเสริงอะไรกล้องถ่ายมุมมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากอ่ะแต่ว่ามันก็แบบจุด5อะไรเงี้ยนักแสดงคนอื่นจุด5
ฟีลิ่งบรรยากาศทั้งหมดก็จุด5น้องจอยเอาไป3คะแนนก็ประมาณนี้แหละนี่นะนี่เป็นกลางที่สุดแล้วนี่คือกลางที่สุดเลย อ่ะใครไปดูมาแล้วนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกข้างล่างนะว่ารู้สึกอย่างไรกับในนิวมิวแทนมากผมจริงผมเสียใจผมแบบแม่งเหี้ยแม่งผมเฟลมากอ่ะพูดเลยว่า4คะแนนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านี่เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะ4คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมให้กับว่าหนังมันจืดเว้ยแต่มันไม่ได้ขี้เหร่มากขนาดนั้นหมายความว่ามันโอเคมันยังเฟลมันนั่งคุยการคุยเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องหลอกซ้ำไปซ้ำมาแต่นักแสดงที่อยู่ตรงนั้นผมว่ามันก็ทำได้ดีนะครับนักแสดงหน้าตรงนั้นทำได้ดีโอเคอย่างน้อยๆมันถูกจุดอย่างนึงคือเราไม่ได้เห็นหนังมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่นานแล้วอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมาเห็นอีกครั้งมันก็ยังมีอารมณ์แบบเออไอ้เหี้ยซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลไอ้สัตว์เอ้ยหายคิดถึงว่าอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกฟีลนั้นอยู่แล้วถามว่าไอ้ซีนแอคชั่นที่ผมว่าไม่สนุกอ่ะแต่มันมีซีนที่เป็นฮอร์เรอร์เออมันก็ยังโอเคได้กลิ่นแบบกลิ่นแปลกๆใหม่ๆที่แบบเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลแล้วเฮ้ยบางช่วงแม่งเหมือนดูหนังผีอยู่เนืองๆอะไรเงี้ยผมก็ดูเออมันก็ดูโอเคแล้วได้ฟีลตรงนั้นไปแต่ถามว่าแม่งไอ้เหี้ยถ้า5มันคือเฉยๆอ่ะสำหรับผมมันต่ำกว่านั้นน่ะสำหรับผมไม่ผ่านจริงอ่ะแต่ว่าลองไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับนอนหนังสนับสนุนให้คุณไปสัมผัสหนังด้วยตัวเองมากกว่าเชื่อผมแล้วก็ไม่ไปดูอะไรเงี้ยไปดูต้องไปดูเองไปดูเองจะได้รู้ไงไม่หนุกก็ด่าได้เต็มปากถ้าสนุกก็ชมได้เต็มปากอะไรเงี้ยเราไปดูมาเองแล้วไงอ่ะยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับทั้งเพจ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมฝาก1เรื่องนะครับเหมือนทุกครั้งที่ฝากเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะครับหนังทุกเรื่องอ่ะมันเป็นงานศิลปะที่สร้างความบันเทิงให้กับเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าหนังเรื่องนั้นมันสนุกหรือไม่สนุกก็คือต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับผมแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นได้มาคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับ The New Mutant ไม่คุยกับกูแล้วกูก็จะไม่คุยกับมึงด้วยรอบเดียวพออย่าให้ได้เห็นนี่ถ้าสมมุติไปเดินในห้างแล้วเห็น The New Mutant อยู่ในชั้นวิ่งเข้าชาร์จมันโกยตกลงมาให้หมดเลยนะหมั่นไส้หนังเชี่ยแล้วแม่งเฟลที่สุดในปีนี้เลยแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ